มันก็คงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งครั้งในช่องเรานะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะมาประกาศให้คุณผู้ชมทุกคนทราบว่าหลังจากนี้นะครับผมจะไม่ทำคลิปเล่าเรื่องหรือว่าคลิปสปอยเนื้อหาเกี่ยวกับมังงะแล้วครับผมโยกสวัสดีครับผมเมงนะครับในคลิปนี้มีเนื้อหาสำคัญที่จะมาแจ้งคุณผู้ชมให้ทราบกันนะครับผมน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งครั้งแล้วก็น่าจะเป็นครั้งสำคัญของช่องเราด้วยนะครับผมเมื่อ2วันก่อนนะครับผมได้โพสต์ลงในชุมชน YouTube ไปถามคุณผู้ชมหลายๆคนนะครับว่าเพื่อนๆก็เขียนอย่างไรกับการที่ผมทำคลิปเล่าเรื่องมังงะโดยมีการเปิดเผยภาพไปบางส่วนถึง 80% จากในเล่มจริงบ้างครับซึ่งในโพสต์นั้นน่ะคือผมไม่ได้โพสต์เพื่อที่จะต้องการประชาสัมพันธ์คลิปที่ทำอยู่หรืออะไรนะผมโพสต์เพื่อที่จะถามความเห็นของผู้ชมจริงๆเนื่องจากว่าพักหลังมาเนี่ยช่วงครึ่งปีให้หลังเนี่ยครับผมรู้สึกคิดได้อะไรบางอย่างแล้วมันก็มีหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นนะให้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมคิดมันน่าจะเป็นจริงก็ได้นะครับผมซึ่งในโพสต์นั้นก็มีบางคอมเมนต์ที่ชมผมนะครับผมแล้วก็มีบางคอมเมนต์ที่ผมอยากที่จะได้ยินเพื่อที่จะยืนยันว่าสิ่งที่ผมคิดมันเป็นจริงหรือเปล่าแล้วมันก็มีนะครับผมเพราะว่าก็มีบางคนบอกเมนต์ประมาณว่าเขาบอกว่าคลิปของผมมาฟังสนุกดีนะครับดูทุกอย่างรู้เรื่องหมดแล้วก็ไม่ต้องซื้อหนังสือแล้วนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วผมมองว่ามันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมกลัวมากๆเลยนะมันมีข้อความอะไรประมาณนี้หลุดมาเรื่อยๆเวลาที่ผมทำคลิปเล่าเรื่องมังงะของผมนะครับผมแล้วก็มันถึงจุดที่ผมรู้สึกว่ามันต้องทำแบบนี้แหละนะเพราะว่าเอาจริงๆผมรู้สึกว่าการที่ผมทำคลิปแบบนี้โดยการบอกตัวเองว่ากำลังทำคลิปเล่าเรื่องมังงะอยู่อะจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเนื้อหาที่ผมทำในคลิปมันก็ไม่ต่างอะไรจากคลิปสปอยพวกสปอยหนังหรือว่าสปอยเนื้อหาอื่นๆเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเหมือนคลิปที่เป็นสายเทาใน YouTube เหมือนกันนะคือไม่รู้ว่าแบบมันมีคนบอกว่ามันมีทั้งข้อดีเช่นแบบทำให้คนกลับไปย้อนดูหนังเก่าๆหรือว่าเนื้อหามังงะเก่าๆสร้างยอดขายแต่ทางเดียวกันก็มันก็เป็นเหมือนการดิสเครดิตหรือว่าดึงยอดจากที่เขาควรจะได้มาอยู่ที่เราแทนนะครับผมซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็มีส่วนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พยายามที่จะโปรโมทให้กับทางต้นลิขสิทธิ์นะครับเช่นแบบว่าผมทำเล่าเรื่องนี้นะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถไปซื้อหรือว่าอุดหนุนลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องได้ที่สำนักพิมพ์นี้ซื้อที่ไหนบ้างอะไรบ้างนะครับผมพยายามที่จะทำให้มันดูขาวสะอาดที่สุดหรือว่าทำให้มันดูถูกต้องที่สุดในแบบที่ผมพอจะทำได้อะแล้วก็แบบมีกิจกรรมแจกหนังสือบ้างหรือว่าถ้าทำคลิปพาไปซื้อหนังสือบ้างนะครับผมซึ่งผมก็รู้สึกในตอนนี้ว่าที่ผมทำอย่างนั้นอ่ะมันอาจจะเป็นจุดที่ผมพยายามจะลดปมด้อยของตัวเองในเรื่องนี้เว้ยแต่ท้ายที่สุดอ่ะผมก็ยังรู้สึกติดอยู่ในใจอยู่ดีว่าสิ่งที่ผมทำจนถึงทุกวันเนี่ยตั้งแต่ประมาณครึ่งปีก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องซะทีเดียวอยู่ดีนะครับผมเพราะอย่างไรก็ตามมันก็ยังเข้าข่ายอยู่ในคลิปสปอยอยู่ดีแล้วเราก็ยังไม่มีฐานยืนยันแน่นอนว่ามันทำให้ทางต้นสังกัดลิขสิทธิ์เนี่ยได้ผลประโยชน์เพราะจริงๆมันก็มีนะบางคอมเมนต์ที่บอกว่าดูคลิปจากช่องผมแล้วก็ไปซื้อหนังสือที่เป็นลิขสิทธิ์จริงๆจากทางต้นสังกัดมาอ่านต่อเพราะน้องเขาชอบมากแต่ทางกลับกันก็มีผู้ชมบางส่วนเหมือนกันที่บอกว่าเขาไม่ได้ไปซื้อต่อแล้วเนื่องจากว่าเขาดูของผมจบแล้วไม่มีความจำเป็นต้องซื้อต่อแล้วนะครับผมซึ่งในส่วนเนี้ยผมก็เลยเหมือนมีความรู้สึกในใจผมตีกัน2ฝั่งว่าสรุปสิ่งผมทำอยู่มันถูกต้องหรือว่าผิดกันแน่นะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยคิดว่าจะตัดปัญหาเลยโดยการทำให้มันถูกต้องที่สุดนะครับผมแล้วมันก็คงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งครั้งในช่องเรานะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะมาประกาศให้คุณผู้ชมทุกคนทราบว่าหลังจากนี้นะครับผมจะไม่ทำคลิปเล่าเรื่องหรือว่าคลิปสปอยเนื้อหาเกี่ยวกับมังงะแล้วครับผมขอโทษคุณผู้ชมนะครับที่กำลังติดตามซีรีส์ค้นหอยมรณะอยู่ตอนนี้ทำมาถึงตอนที่6แล้วนะครับแต่หลังจากนี้ผมคิดว่าจะไม่ทำแล้วนะครับเพื่อที่จะเป็นการบริสุทธิ์ใจของผมด้วยในทางกลับกันก็คือให้ความเป็นธรรมกับทางต้นลิขสิทธิ์สังกัดด้วยครับผมแนะนำเลยนะเรื่องเนี้ยเรื่องก้นหอยมานะคุณผู้ชมสามารถไปหาซื้อได้อีบุ๊กก็มีนะครับผมเดี๋ยวผมจะหาลิงก์แปะไว้ข้างใต้ดีสคริปชันนี้นะครับไปหนุนของถูกลิขสิทธิ์นะครับผมไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเป็นอะไรยังไงนะครับว่าผมประกาศแล้วว่าผมจะไม่ทำแล้วคือผมจะไม่ทำจริงๆนะแต่คือบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าไม่ใช่ว่าผมจะไม่ทำคลิปยูทูบไปนะผมยังทำคลิปอยู่แต่
ผมจะทำคลิปเล่าเรื่องในอีกแบบหนึ่งแทนไม่ใช่การเปิดเผยเนื้อหาทั้งหมดแบบว่าเล่าเลยว่าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง1 2 3จบอะไรยังไงเปิดเผยทั้งหมดผมว่าจะไม่ทำอย่างนั้นแล้วเพราะผมรู้สึกว่าผมเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ไม่ชอบคอนเทนต์สปอยหนังผมรู้สึกว่ามันใช่มันก็ถูกอะที่ว่ามันอาจจะทำให้คนไปรู้จักหนังเก่าๆแต่ทางกับกันผมก็ยังรู้สึกดีว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในสายเทาไปทางดำด้วยซ้ำนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากจะต่อต้านกับมันเนี่ยผมก็คงจะต้องไม่ทำอะไรแบบนั้นนะครับผมเพราะว่าอย่างทุกวันนี้เรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยผมมองว่าหลายๆคนคนไทยอาจจะมองมันเป็นเรื่องเล็กนะครับแต่สำหรับผมที่แบบทำเกี่ยวกับสื่อแล้วเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เรื่องใหญ่มากๆเห็นได้ชัดจากข่าวที่ว่าลิขสิทธิ์ของไทยวันพีซที่ว่าเลิกภาคไทยไปแล้วนะครับผมอันนั้นอ่ะเขาได้รับผลกระทบจากเว็บเถื่อนจริงๆนะครับซึ่งมันแก้ไขได้ง่ายๆก็คือคนดูอย่างเราเนี่ยครับต้องไปอุดหนุนของแท้ของถูกลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับผมซึ่งหลังจากนี้ผมก็จะไม่ทำคลิปที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นสายเทาอะไรแบบนั้นอีกแล้วนะครับจะไม่ทำอย่างนั้นแล้วแต่จะเปลี่ยนคอนเทนต์ไม่ทำเช่นแบบว่าผมอาจจะผมยังทำของใช้ไอ้โต้จิ๋วนะหมายถึงว่ายังทำข้อมูลที่มันแบบเห็นว่าน่าสนใจแต่ผมจะไม่เอาแบบว่าสมมติว่าเรื่องนี้ของใช้ไอ้โต้จิ๋วน่าสนใจจังเลยแต่ผมหยิบมาเล่าทั้งเรื่องผมจะไม่ทำอย่างนั้นนะครับผมคงจะหยิบแค่แบบมันเป็นตัวละครว่าตัวนี้น่าสนใจอะไรยังไงแล้วก็บอกผู้ชมเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็ให้แหล่งอ้างอิงผู้ชมว่าคุณผู้ชมสามารถไปอ่านในเรื่องเต็มๆของไอ้ตัวนี้จากเล่มไหนและกระสือที่ไหนได้บ้างอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่โอเคที่สุดนะครับผมที่ผมจะพอสามารถทำได้ที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้ความน่าสนใจของผลงานของอาจารย์อิโต้จุนจินะครับผมแล้วก็ยังเป็นธรรมสำหรับสำนักพิมพ์ลิขสิทธิ์ให้ผู้ชมเนี่ยสามารถไปตามต่อแล้วก็คืนทุนให้กับทางสำนักพิมพ์ได้นั่นเองนะครับผมรู้สึกว่าผมก็ปรึกษาหลายคนแล้วก็เถียงกับตัวเองมาสักพักนะครับเกี่ยวกับคอนเทนต์ในช่องที่เป็นการเล่าเรื่องคือผมพยายามหลบหนีตัวเองโดยการไม่เรียกมันว่าสปอยแล้วก็เรียกมันว่าการเล่าเรื่องนะครับแต่ท้ายสุดผมก็ยังหนีตัวเองไม่พ้นอยู่ดีเพราะว่ามันก็ต้องยอมรับกันว่ามันก็ไม่ต่างอะไรจากคอนเทนต์สปอยเลยเพราะว่ามันก็เป็นการเปิดเผยเนื้อหาในเรื่องแล้วก็มีแนบรูปภาพประกอบเห็นแบบชัดเจนด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นตัดปัญหาเลยครับผมก็เลือกทำไปเลยดีกว่าน่าจะโอเคที่สุดและหลังจากนี้ก็คือทำเป็นข้อมูลสำคัญสำคัญที่มันดูน่าสนใจอย่างนี้น่าจะโอเคกว่านะครับผมก็ประมาณนี้ครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามดูคลิปนี้จนจบแล้วก็ติดตามช่องต่อเม้งมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมมาทำคลิปแบบนี้ผมไม่ได้จะปิดช่องนะผู้ชมใจเย็นนะผมไม่ได้จะปิดช่องนะเลยที่บอกว่าจะเลิกทำคลิปนี่คือแบบเลิกทำคลิปแนวเล่าเรื่องมังงะหรือว่าสปอยมังงะคือเลิกทำแล้วนะครับแต่ว่าคงจะแบบไปทำพวกสายข้อมูลแทนนะฮะหลังจากนี้ก็มีอีกหลายคลิปที่อยากทำเลยของใจอีโต้จริงๆยังทำอยู่แต่ไม่เล่าเรื่องแล้วน่าจะหยิบข้อมูลของตัวละครมาพูดว่าเฮ้ยตัวละครนี้มันมีอะไรบ้างน่าสนใจอะไรยังไงคุณผู้ชมสามารถไปตามต่อจากเล่มไหนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีอะไรกันอ๋อเร็วๆนี้ผมคิดว่าจะทำอันนี้ใหม่เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอเลี่ยนมันมีสารคดีตัวนึงไว้ของ National Geographic นะผมไม่มั่นใจนะมันจะมีเอเลี่ยนอยู่ดาวนึงซึ่งมันน่าสนใจมากๆแต่เดี๋ยวผมจะลิสต์หาข้อมูลก่อนว่าเอเลี่ยนแต่ตัวมันมีลักษณะพิเศษอะไรยังไงแล้วก็อะไรน่าสนใจบ้างนะครับบอกไว้ก่อนโปรยไปก่อนนะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามจนจบแล้วก็ติดตามช่องต่อเมงมาจนถึงวันนี้นะครับก็ร่วมสร้างอนาคตดีๆไปกันครับคือไม่ได้ว่าใครนะที่แบบคือผมไม่ได้ว่าคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมมีสิทธิ์ที่จะเสพสื่อที่ผู้ชมชอบนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ควรที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยการไม่ลืมที่จะสนับสนุนของถูกลิขสิทธิ์นะครับผมโอเคครับประมาณนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อเม้งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ